اللهم إننا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا رب العالمين اللهم إننا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่มาร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมทุกๆท่านวันนี้เองก็ได้รับโอกาสได้รับมอบหมายให้มาทำหน้าที่นะครับก็แทนท่านอาจารย์อาลีซึ่งท่านยังเดินทางกำลังอยู่ในการเดินทางนะครับน่าจะมาอีกสัก2วันมาถึงเมืองไทยนะอย่างที่พวกเราทราบกันดีว่าท่านอาจารย์ก็ขึ้นไปทำฮัจญ์ด้วยนะในฐานะที่เป็นมุรชิดเป็นผู้ที่ให้ความรู้บรรยายศาสนาในแซะบ้านเราก็เรียกแซะถ้าในประเทศอาหรับเขาเรียกฮัมละก็คือแซะเหมือนกันก็หมายถึงคนที่พาฮุจญะฮ์ไปประกอบพิธีฮัจญ์คราวนี้วันนี้ก็จะพูดคุยถึงหุกกลมต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของการอพยพนะเพราะว่าเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็คือวันจันทร์ที่8กรกฎาคมเนี่ยเข้าสู่วันที่1เดือนมุฮัรรอมนะตามประกาศของสำนักจุฬาราชมนตรีนะซึ่งดูดวงจันทร์กันไปเนี่ยเขาดูกันวันไหนหลังจากวันอาทิตย์รับขอบฟ้าไปปรากฏว่าวันจันทร์นะดูวันขอโทษทีดูวันเสาร์ก็ไม่เห็นพอไม่เห็นก็นับให้วันอาทิตย์เนี่ยเต็มนะคือดูเนี่ยดูรอบเดียวพี่น้องไม่ได้ดู2วันนะดูรอบเดียวถ้าดูแล้วเห็นปั๊บวันถัดไปก็เข้าเดือนใหม่แต่ถ้าดูแล้วไม่เห็นก็นับไปอีก1วันให้ครบ30พอครบ30ปั๊บก็จะอัตโนมัติเลยก็เข้าสู่วันที่1นะซึ่งทางจุฬาราชมนตรีก็ประกาศว่าฮิจเราะห์วันที่1เดือนมุฮัรรอมฮิจเราะห์ที่1446ตรงกับวันจันทร์ที่8นะกรกฎาคมนะครับลงนามโดยท่านอาจารย์อรุณบุญชมจุฬาราชมนตรีซึ่งเราก็นับไปนะวันที่8นะครับก็นับไป8วันที่1วันที่9นะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10วันพุธที่17ก็จะเป็นวันที่10เดือนมุฮัรรอมนะส่วนมีซุนนะห์ให้เราบวชตั้งแต่วันอังคารด้วยนะครับก็คือวันตาซูอะห์นะวันตาซูอะห์และถ้าใครจะบวชวันจันทร์ก็เป็นเรื่องที่ดีทำไมล่ะวันจันทร์มีอะไรวันจันทร์ก็เป็นการถือศีลอดในรอบสัปดาห์อยู่แล้วจันทร์กับพฤหัสนะแล้วก็บางคนบอกว่าอาจารย์แล้วฉันต่อวันพฤหัสต่ออีกได้ไหมเอาแจ๋วสิเพราะวันพฤหัสก็มีต่ออีกเพราะเป็นสุนัตในรอบสัปดาห์จันทร์กับพฤหัสแปลว่าวันจันทร์เราก็ได้ส่วนวันอังคารก็เป็นตาซูอาวันพุธก็เป็นอาชูรอพอวันพฤหัสเราบวชอีกแล้วสุนัตวันพฤหัสนะสัปดาห์หน้าสัปดาห์วันจันทร์หน้าจันทร์หน้าไม่ใช่จันทร์นี้ใจเย็นนะจันทร์ที่จะถึงนี่แหละนะครับบวชได้เลยนะวันนี้วันที่12วันนี้วันที่12แล้วก็ถามว่ามีความพิเศษไหมวันอาชูรอก็พี่น้องก็น่าจะทราบกันดีนะเพราะว่าท่านนบีก็ฮิจเราะห์มาแล้วก็มาเห็นว่าชาวยะฮูดีเนี่ยเขาก็ถือศีลอดกันแต่นบีถามเนาะว่าทำไมยะฮูดเนี่ยถือศีลอดเขาบอกว่าเป็นวันที่มูซาเนี่ยนะได้พาบนิอิสรออีลข้ามทะเลแดงรอดพ้นจากการกดขี่ข่มเหงของฟิรอูนเราจึงขอบคุณใครขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยการถือศีลอดนะคราวนี้เรื่องของการฮิจเราะห์เนี่ยพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายตอนนบีฮิจเราะห์เนี่ยนบีไม่ได้ฮิจเราะห์ในเดือนมุฮัรรอมนะอ้าวแล้วฮิจเราะห์เดือนอะไรล่ะเดือนรอบีอุลอาวัล
นะครับประการแรกเลยนะนบีไม่ได้อพยพในเดือนมุฮัรรอมแต่เวลานับปีเนี่ยเขานับเดือนหนึ่งก็คือเดือนที่ไรเดือนมุฮัรรอมเหมือนมกราเนี่ยมันก็คือเดือนที่หนึ่งของปฏิทินนะนบีเนี่ยอพยพตรงกับวันตรงกับอะไรตรงกับเดือนรอบิอุลอาวันนั้นเหตุการณ์ที่เนี่ยตรงกับเดือนรอบิอุลอาวันเนี่ยมีทั้งนบีเกิดนบีอพยพแล้วก็นบีเสียชีวิตอยู่ในเดือนรอบิอุลอาวันทั้งหมดเลยและเดือนมุฮัรรอมล่ะมีเหตุการณ์อะไรที่สำคัญบ้างไหมแน่นอนพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายก็เป็นเดือนที่ต้องห้ามนะเป็นเดือนที่ต้องห้ามคำว่าต้องห้ามในที่นี้ไม่ได้ห้ามการทำบุญแต่งงานขึ้นบ้านใหม่ขึ้นบ้านใหม่หมายถึงว่าเราสร้างบ้านนะเพราะบางคนเนี่ยเขาก็จะมีกำหนดจริงๆในอิสลามเราพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายไม่มีเรื่องของฤกษ์ยามวันนี้วันใหม่ดีวันนู้นวันดีถ้ามาจากมนุษย์คิดเองอันนี้ไม่ได้เพราะวันเป็นของอัลลอฮ์นะพี่น้องเวลาเนี่ยเป็นของอัลลอฮ์ดังนั้นเราจะบอกว่าอันไหนดีไม่ดีเนี่ยให้เราอ้างอิงกับเรื่องศาสนาเช่นเราบอกว่าวันศุกร์เนี่ยเป็นวันที่ดีที่สุดในรอบสัปดาห์คำถามว่าเราพูดเองไหมเนี่ยไม่ใช่เอาทำไมเราไม่ได้พูดเองล่ะเพราะมีหะดีษจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าวันศุกร์เนี่ยไปเป็นอะไรเป็นซัยยิดุลอัยยามเป็นนายของบรรดาวันต่างๆมีหะดีษบอกต่ออีกว่าวันศุกร์นั้นเป็นอีดุลอุสบูอ์เป็นวันอีดในรอบสัปดาห์เห็นไหมเป็นวันที่มีช่วงเวลาหนึ่งในช่วงท้ายของวันศุกร์จะมีการตอบรับดุอาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นวันจะดีไม่ดีไม่ได้มาจากมนุษย์คิดเองมานั่งเขียนตำรงเขาเรียกอะไรนะมานั่งขีดขีดเคยเห็นไหมสมัยก่อนโหราจารย์เขาก็จะมานั่งขีดขีดดวงนั้นดวงเมืองดวงอะไรอันนี้หลักการศาสนาเราไม่ต้องพี่น้องแต่เมื่อก่อนเนี่ยบางทีมันมีเหมือนกันอยากจะแต่งงานก็มาหาโตครูตัวครูก็ไม่รู้ใช้ตำราอะไรบอกนะเอาบอกวันนี้แต่งได้วันนี้วันไม่ดีนับตกอะไรเขาไม่รู้นะซึ่งไอ้พวกนี้มันก็อาจจะเป็นความเชื่อที่มาจากศาสนาอื่นเข้ามาแต่อิสลามเราเนี่ยจะดีไม่ดีพี่น้องดูง่ายนิดเดียวก็คือดูสะดวกนั่นแหละเราสะดวกไหมล่ะถ้าเราสะดวกนั่นแหละก็คือวันที่เหมาะสมนะเราจะทำบ้านวันไหนเราสะดวกนัดช่างได้บิสมิลลาห์จบเลยพี่น้องทำได้เลยนะคราวนี้คำว่ามุฮัรรอมเป็นเดือนต้องห้ามก็จริงไม่มันเบาปะเหมือนฉันดังใช่ไหมมุฮัรรอมเนี่ยเป็นเดือนต้องห้ามนะตรงนี้หมายถึงห้ามก่อสงครามห้ามไปรุกรานห้ามไปทำละเมิดต่อคำสั่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งจริงๆเนี่ยทุกเดือนก็ต้องห้ามละเมิดอยู่แล้วใช่ไหมไม่ใช่เฉพาะเดือนมุฮัรรอมแต่สมัยก่อนเนี่ยมันมีการรบรากันบ่อยมันมีการรบกันโดยเฉพาะสถานการณ์ที่ไม่ได้สงบเนี่ยเขาก็จะถือกันเลยว่าเดือนมุฮัรรอมเป็นเดือนแห่งการวางอาวุธนะกลับไปบ้านกลับไปเมืองกลับไปดูแลลูกเต้ากลับไปบำรุงพืชพันธุ์ธัญญาหารเดี๋ยวหลังจากหมดช่วงเดือนต้องห้ามเสร็จแล้วค่อยมาอะไรค่อยมาสู้รบกันใหม่เหมือนกันครั้งหนึ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยกกองทัพไปปิดยิวเผ่าบานีกุรอยซอซึ่งเผ่ากุรอยซอนี้เนี่ยก็เป็นเผ่าที่ทำการทรยศต่อท่านนบีโดยเฉพาะภาวะของสงครามอะไรสงครามคอนดักหรือสงครามคันคูหรือจะชื่ออีกอันนึงก็คือสงครามอันอะฮซับปรากฏว่าหนึ่งในหัวโจกหรือเป็นหัวหน้าของบานีกุรอยซอเสนอว่าให้ทำสามอย่างอย่างแรกเลยก็คือให้พวกเราทั้งหลายที่เป็นยะฮูดเนี่ยรับอิสลามกันให้หมดเมื่อเรารับอิสลามแล้วแน่นอนว่า
เลือดเนื้อของเราทรัพย์สินของเราก็จะได้รับการคุ้มครองภายใต้อิสลามนี่ครับคำเสนอข้อแรกข้อที่สองบอกว่าเราให้เราเนี่ยปลิดชีพภรรยาของเราลูกของเราด้วยกับดาบของเราเองและก็ออกไปสู้ยันตัวตายเอาทำไมต้องฆ่าลูกฆ่าเมียก่อนพี่น้องเข้าใจไหมทำไมต้องฆ่าลูกฆ่าเมียก่อนเพราะไม่อยากให้ลูกให้เมียเนี่ยตกไปเป็นเฉลยศึกถ้าแพ้เมื่อไหร่ลูกก็จะกลายเป็นทาสภรรยาที่เคยเป็นภรรยาของเราก็จะกลายเป็นทาสเช่นเดียวกันเพราะการเป็นทาสผมบอกไปแล้วว่าในสมัยก่อนเนี่ยถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยนายทาสสามารถที่จะหลับนอนกับทาสหญิงได้เลยโดยที่ไม่ต้องแต่งงานอันนี้สำหรับทาสนะแต่ถ้าเป็นผู้หญิงโดยทั่วไปไม่ได้ต้องนิกะห์ต้องแต่งงานนะคราวนี้ก็เลยต้องฆ่าลูกฆ่าเมียก่อนพอฆ่าลูกฆ่าเมียแล้วก็ค่อยออกไปสู้ก็เขาคงคิดว่าสู้ไม่ได้นะก็คือให้ตายกันไปทั้งหมดอันที่3เนี่ยเป็นแผนสกปรกเป็นแผนสกปรกว่าไงบอกว่าเราจะใช้โอกาสวันเสาร์โจมตีกองทัพของมุสลิมโดยที่ไม่ทันตั้งตัววันเสาร์เนี่ยวันเสาร์เนี่ยสายไมค์ปิดมึงเองผมมาด้วยวันเสาร์เนี่ยไมค์ปิดเองได้ด้วยเนี่ยแปลกดีนะไล่ใช้ตอนก่อนวันเสาร์เนี่ยพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายทั้งมุสลิมก็ดีหรือยะฮูดก็ดีมุสลิมจะให้เกียรติยะฮูดเพราะวันเสาร์เป็นวันที่ชาวยะฮูดเนี่ยเขาคว่ำหม้อกันเลยไม่มีแล้วจะมาหุงข้าวเขาหุงเตรียมตั้งแต่วันศุกร์วันเสาร์เป็นวันแห่งการทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์เท่านั้นยะฮูดคิดอย่างนั้นนะก็อ้างอิงมาตั้งแต่สมัยยะฮูดสมัยนู้นเลยวันซะบะโตก็คือห้ามจับปลานะครับเพราะว่าวันเสาร์เป็นวันแห่งการทำการพักดีต่ออัลลอฮ์ก็จะไม่มีการหุงหาอาหารและก็ไม่มีการไปจับปงจับปลาไม่มีการไปล่าสัตว์แล้วก็รวมถึงไปก่ออะไรไปก่อเรื่องไปสู้รบด้วยมุสลิมพอถึงวันเสาร์ปั๊บก็วางอาวุธเหมือนกันเพราะอะไรเพราะรู้ว่าเขาไม่ไปสู้ถ้าไปสู้ตอนนั้นก็เหมือนกับว่าเป็นการไม่ได้เขาเรียกอะไรไม่ได้อยู่ในกฎเกณฑ์ที่รู้กันไว้ก็จะไม่รบแต่ยะฮูดบอกว่าเราใช้โอกาสนี้แหละที่มุสลิมคิดว่าเราไม่ทำเนี่ยเราฉวยโอกาสสู้มุสลิมก่อนเลยเนี่ยถือว่าทำลายหลักการตัวเองนะแต่ว่าในบรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยเรามีวันศุกร์แต่อิสลามก็ไม่ได้ห้ามว่าวันศุกร์เนี่ยห้ามไปประกอบสัมมาอาชีพอะไรนะใช่ไหมเราละหมาดวันศุกร์อย่างวันนี้ฉันก็ยังบรรยายได้ปกติไม่ได้ห้ามบรรยายเดี๋ยวไปละหมาดวันศุกร์เสร็จปั๊บจะไปหาดิสกีต่อที่ไหนจะไปค้าขายเราก็ทำได้ทั้งหมดแต่ขออย่างเดียวว่าช่วงวันศุกร์เนี่ยช่วงที่ละหมาดวันศุกร์ผู้ที่เป็นผู้ชายที่ไม่ได้อยู่ในการเดินทางไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยล้มหมอนนอนเสือให้ไปละหมาดวันศุกร์เมื่อละหมาดเสร็จแล้วฟันตาชิรูฟินอัดก็ออกกระจายไปบนหน้าแผ่นดินเพื่ออะไรเพื่อไปหาดิสกีไปหาปัจจัยยังชีพต่ออัลลอฮ์ซุบฮกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นจะเห็นได้ว่าในช่วงของเดือนต้องห้ามเนี่ยก็จะไม่มีการละเมิดกันนะไม่มีการละเมิดกันไม่มีการไปหาเรื่องไปสู้รบกันนะครับต่อมาอีกอันนึงทำไมมุฮัรรอมเนี่ยถึงเป็นต้นเดือนของฮิจเราะห์ศักราชล่ะอันนี้เขาก็ตั้งคำถามนะและก็อันสุดท้ายก็คือหุกกลมของการเฉลิมฉลองปีฮิจเราะห์ศักราชใหม่การเฉลิมฉลองนี้เนี่ยพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายเราก็จะคุ้นชินสลามอะไรกุมว่าอะไรกุมมุสลามรอมตัวรอมีการเชิญครับเราก็จะคุ้นชินกับอะไรพี่น้องจะคุ้นชินกับปีขึ้นปีใหม่เราจะยินเนาะขึ้นปีใหม่แล้วฉลองโดยเฉพาะเมืองไทยเราเนี่ยวันที่31ธันวาต่อด้วยกับวันที่1มกราเขาก็จะมีการนับถอยหลังไม่รู้โต๊ะเข้าใจไหมเขาดาวเขาเรียกเขาดาวคืนนั้นไม่นอนหรอก
รอพอเที่ยงคืนพอใกล้ๆจะเข้าวันใหม่ก็มานับ10 9 8 7 6พอเราบางคนนอนอยู่ในสะดุ้งโยงเลยทำไมจุดพู้หมาตายไม่รู้กี่ตัวสงใจแมวตายหมาตายกันจุดพู้กันลั่นไปหมดอ๋อมันไม่จุดตั้งแต่2ทุ่มเออ2ทุ่มนี่ยังไม่ได้นอนทำไมไม่จุดจุดเที่ยงคืนหลับแล้วเออยิ่งคนอยู่ในเมืองนี่เปิดผับเปิดพงเปิดเพลงฉลองกันนะอันนี้คือคนที่ไม่ได้อยู่ในหลักการศาสนาแล้วมุสลิมเราขอมาอัพนะบางทีก็ไปกับเขาด้วยเออเป็นอย่างนั้นไอ้นี่ทำไมไม่นอนล่ะวันนี้แต่งตัวสวยเลยที่ไหนได้ไปเขาดาวเขาแล้วนะดังนั้นอันนี้พี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายเป็นอะไรเป็นการกระทำของพวกพวกนาซอรอนะครับเขาก็จะนับตรงนี้แหละเป็นอะไรเป็นการเฉลิมฉลองปีใหม่ส่วนมุสลิมเราเข้าฮิจรอมามีใครมาจุดพงจุดพุอะไรไหมไม่มีเงียบนะเพราะว่าไอ้เรื่องเปลี่ยนปีอะไรเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในความสำคัญที่เราจะมาให้ความสำคัญเหมือนกับวันอีดทั้งสองวันอีดทั้งสองเนี่ยอันแน่นอนว่าเราเฉลิมฉลองด้วยกับการละหมาดอีดเรากล่าวตักเบสเสียงดังลั่นไปหมดพี่น้องให้เสียงตักเบสเนี่ยมันได้ยินไปทั่วมีการละเล่นมีการบริจาคมีการกินเนื้อกุรบันกันมีการแจกซะกาตุนฟิตรว่ากันไปอีดเล็กอีดใหญ่นะถ้าอีดใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะไปกินกันที่สุเราพอมัสยิดก็จะมีกุรบันส่วนอีดเล็กพี่น้องผู้มีมานทั้งหลายอันนี้จากคนบ้านป่านะอีดเล็กเนี่ยให้รู้เลยว่าที่สุเรามักจะไม่ได้มีเลี้ยงแต่ให้ไปกินตามบ้านผู้ใหญ่บ้านไหนที่มีโต๊ะมีกีอยู่บ้านนั้นก็จะทำกับข้าวแล้วก็ให้ลูกหลานเนี่ยเดินไปเยี่ยมอันนี้เป็นเรื่องที่ดีแล้วก็ตรงตามสุนนะของท่านนบีด้วยก็คือการไปเยี่ยมไปเยือนกันจริงๆเนี่ยไม่ใช่แค่เฉพาะวันอีดนะจริงๆควรจะเยี่ยมกันถ้ามีโอกาสก็ให้ไปเยี่ยมกันโดยเฉพาะคนที่สวสูงวัยแล้วยิ่งล้มหมอนนอนเสือป่วยติดเตียงเนี่ยถ้ามีโอกาสให้ไปเยี่ยมนะเพราะว่าให้กำลังใจนะคราวนี้ที่นบีบอกหนึ่งในเรื่องของวันอีดคืออะไรคือไปทางหนึ่งกลับทางหนึ่งเห็นไหมไอ้ถามว่าไอ้ไปทางหนึ่งกลับทางหนึ่งเนี่ยสาเหตุเพราะอะไรเพื่อจะได้ผ่านทางตรงไหนก็ได้แวะเยี่ยมญาติกันซึ่งอีดเล็กก็จะมีแต่ละบ้านเนี่ยเขาก็ทำอาหารกันไปบ้านนั้นเขาหมกบ้างบางเนี่ยบางนั้นเขามันบ้างบางนั้นขนมจีนบ้างนะพอกลับมาบ้านสุดท้ายเป็นไงพี่น้องท้องเสียเพราะอะไรกินไม่หลายอย่างมากวันนั้นบวชกันมา30วัน29วันไม่ได้กินขนาดนั้นใช่ไหมพอไอ้วันที่1เนี่ยโอ้โหมาสารพัดอาหารบางบ้านนี่เขามีคนรุ่นใหม่ๆแล้วก็ทำซูชิทำซูชิเลี้ยงนะวัยรุ่นก็ชอบบางบ้านทำเบอร์เกอร์ถ้าเป็นบ้านโบราณหน่อยเก่าๆหน่อยก็เป็นพวกขนมเป็นแกงเก่าๆแกงโบราณว่ากันไปนะซึ่งอันนี้เราทราบกันดีอยู่แล้วเรามีวันอีด2วันปีหนึ่งแล้วเราก็จะเฉลิมฉลองตามวาระโอกาสเช่นวะลีมะห์บ้านไหนมีใครแต่งงานมีอากีกอห์เราก็มาขอดูอากันและก็อีกอันนึงที่โดยทั่วไปก็คือทำบุญขอบคุณอัลลอฮ์อันนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องอะไรนะเรื่องอะไรก็ได้ถ้าเรารู้สึกเราได้เนียมัดเราขอบคุณอัลลอฮ์ได้ไหมขอบคุณได้ลูกเราเรียนจบมาจากนอกเราจะเลี้ยงอาหารได้ไหมได้ขอบคุณอัลลอฮ์เราทำบ้านใหม่ใหญ่โตขอบคุณอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ประทานริสกีให้มีบ้านที่สะดวกสบายทำบุญขอบคุณอัลลอฮ์นะบางคนก็พยายามใช้คำเพื่อไม่ให้มันอะไรมันไปคล้ายคลึงกับต่างศาสนิกนะจนกระทั่งวันก่อนเนี่ยผมบอกผมทำบุญขอบคุณอัลลอฮ์ทำบ้านที่หนองจอกไอ้นั่นเขาก็บอกว่าทำไมไม่บอกว่าทำบ้านใหม่จะได้เอาดิกงอนิกาเอาของฝากมาให้ฉันบอกว่ากลัวเดี๋ยวก็จะเข้าจะหาว่าเออเราไปทำบุญเหมือนกับคนต่างศาสนาเราก็เลยบอกทำบุญขอบคุณอัลลอฮ์วงเล็บอีกนิดนึงขึ้นบ้านใหม่ จะเขาจะได้เตรียมของมาให้ด้วยใช่ไหมเพราะเป็นตามธรรมเนียมอยู่แล้วว่าถ้าบ้านไหนมีขึ้นบ้านใหม่เขาก็จะอะไรเอาของเอาอะไรไปให้นะเหมือนกับออกลูกเนี่ยบ้านไหนออกลูกเขาก็จะหิ้วอะไรหิ้วน้ำขิงบ้างหิ้วพวกอะไรพวกเครื่องใช้ของเด็กไปบ้างนะคราวนี้
มาประเด็นแรกก่อนการอพยพของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเกิดขึ้นในเดือนรอบิอุลอาวัลไม่ใช่มุฮัรอมท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้เดินทางมาถึงมะดีนะห์ในวันจันทร์ช่วงสายเข้ามาวันจันทร์ด้วยนะตอนสายแล้วก็แดดร้อนจัดตรงกับวันที่12เดือนรอบิอุลอาวัลตามที่อิบนุฮิชามได้กล่าวว่าจนกระทั่งเขาอับดุลลอฮ์อิบนุอารกอดก็ได้เดินทางมาพร้อมกับท่านทั้งสองก็คือท่านอบูบักและก็ท่านนบีอับดุลลอฮ์อิบนุอารกอดนั้นเป็นคนที่นำทางมาเพราะอะไรครับเพราะว่านบีเองกับท่านอบูบักเนี่ยท่านรู้ทางปกติแปลว่าอะไรทางปกติทางที่เขาเดินสัญจรกันทั่วไปเนี่ยถามว่านบีรู้ทางไหมรู้แต่ไอทางที่มันลัดเลาะไปตามภูเขาทางที่ไม่มีคนเข้าไปกันเนี่ยอันเนี้ยไม่รู้แล้วอันนี้พี่น้องลองนึกสภาพตอนไปทำอุมเราะห์เนาะเดินทางเข้ามักกะห์เนี่ยก็จะเห็นทางที่เขาตัดถนนน่ะผ่านนะมันไม่มีมันไม่ขึ้นภูเขาเลยนะมันอยู่เป็นร่องยาวเลยเพราะเขาก็จะตัดถนนให้มันตรงที่สุดเพื่อไม่ให้มันมีการโค้งให้มันโค้งให้มันน่ากลัวและก็พยายามหาทางที่มันเรียบที่สุดนั้นทางที่เรียบที่สุดก็เป็นทางที่มักจะสัญจรกันเป็นปกติทางไหนลำบากใครจะไปอ่ะแม้ว่ามันจะใกล้นะสมมติใกล้กว่าแต่ต้องขึ้นเขาโอ้โหพี่น้องเอ้ยกว่าจะขึ้นได้อูดเอ้ยอะไรเอ้ยแย่หมดรถก็ไม่ไหวจะหมดไปเท่าไหร่ต้องเชนเกียร์เขาก็เลยเลือกทางที่มันง่ายที่สุดอับดุลลอฮ์อิบนุอารกอดนั้นไม่ใช่มุสลิมแต่ลักษณะพิเศษของอับดุลลอฮ์อิบนุอารกอดคือเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญและมีอามานะนี่ไงมีคนถามว่าอาจารย์ครับถ้าเราจะสร้างบ้านเราจะใช้ผู้รับเหมาที่ไม่ใช่มุสลิมได้ไหมเนี่ยสมมติมีมุสลิมอยู่3ท่านมีนอนมุสลิมอยู่คนนึงแต่ประวัติไอ้3ท่านเนี่ยนะทิ้งงานมาตลอดเลยนะมุสลิมแล้วเนี่ยทำที่ไหนแล้วก็มีแต่เรื่องยักยอกก็มีประวัติโดนฟ้องก็มีอะไรก็ไม่รู้แต่แขกเรามุสลิมเรานะแต่มีอยู่คนนึงไม่ใช่มุสลิมแต่โอ้โหผลงานเขานี่มาอย่างเนี้ยบเลยตึกเขาเนี่ยโลแถมก็เยอะราคาก็ไม่ได้ห่างกันมากเป็นบริษัทที่มีมาตรฐานพอเราไปจ้างคนที่ไม่ใช่มุสลิมโดนข้อหาแล้วทำไมละมุสลิมไม่สนับสนุนมุสลิมด้วยกันอ่ะเราจะตอบยังไงก็นี่ไงที่นบีใช้จ้างอับดุลลอฮ์อิบนุอารกอดทำอะไรนำทางมาสู่เมืองมะดีนะห์ไม่ใช่มุสลิมแต่มีอามานะดังนั้นเนี่ยเราจะจ้างคนทำงานเนี่ยเราทำบุญไหมเราเรียกว่าเราเนี่ยทำบุญป่ะไม่ได้เนี่ยทำบุญนะเราต้องแลกกับผลงานนึกออกไหมยะถ้าเนี่ยทำบุญเนี่ยไม่ต้องให้เขาทำงานให้ตังค์ไปเลยเอาเยี่ยวตังค์ไปเนี่ยทำบุญแต่ถ้าเมื่อใดที่เราให้ตังค์ไปเมื่อแลกกับบริการหรือแลกกับงานนั่นไม่ใช่ทำบุญนั่นคือการจ้างประโยชน์ของการจ้างคือเราเน้นเลือกประโยชน์ที่ดีที่สุดเราจะได้ประโยชน์มากที่สุดเราก็ต้องเลือกคนนั้นแหละเราจะจ้างเขาทำบ้านเราคงไม่อยากได้บ้านแบบตามใจช่างเนาะเทคบ้านตามใจช่างช่างบอกว่าเอางี้แหละไอ้ฉันบอกไม่ชอบไม่เอาไอ้ถ้าทำบ้านตามใจท่านไปปลูกท่านอยู่สินี่เราอยู่นั้นเขาเลยบอกว่าปลูกบ้านตามใจผู้อยู่ดังนั้นเราจ้างคุณก็ต้องทำให้เรายกเว้นว่าไอ้คำไอ้จ้างเนี่ยมันทำไม่ได้ทำแบบพิสดารอีเรื่องนึงนะเราบอกว่าเอาต้องปูกระเบื้องนะให้มันเรียบนะเขาบอกอ๋อไม่เป็นไรเราปูให้มันนูนๆเอาไว้เผื่อให้น้ำมันได้ไหลบางคนเนี่ยทำปูหน้าบ้านอย่างทำแอ่งน้ำพี่น้องปูหน้าบ้านแทนจะได้พื้นปูหน้าบ้านไว้นั่งกลายเป็นที่ขังน้ำนี่ให้เอาปลามาเลี้ยงเลยนี่คำถามว่าเราจะเห็นไงว่าเฮ้ยเขาเป็นมุสลิมเราต้องจ้างเขาไม่ใช่ถ้ามุสลิมไม่มีอามานะมุสลิมไม่มีฝีมือก็ไม่ต้องจ้างเอาคนมีฝีมือก่อนอันนี้หมายถึงเรื่องอะไรเรื่องการจ้างที่เป็นบริการนะแต่ถ้าเป็นอาหารการกินอันนี้มันมีข้อกำหนดอีก
เราจะไปจ้างคนที่ทำอาหารทำไมใช่มุสลิมแล้วเขาจะรู้เปิ่นเกียงไหมอันนี้เรื่องนึงอันนี้ต้องจ้างมุสลิมทำนะหรือถ้าไม่จ้างเราก็ต้องควบคุมวัตถุดิบทั้งหมดหรือขั้นตอนทั้งหมดพี่น้องไปกินส้มตำเนี่ยโต๊ะทั้งหลายอาจจะเคยกินนะส้มตำเราจะรู้ทันทีเลยว่าเนี่ยมันตำได้อร่อยฉมังนักทำไมอ่ะอ๋อเขาเป็นคนอีสานมาทำให้แต่รับอิสลามนะรับอิสลามแล้วมาแต่งงานกับมุสลิมแต่ยังได้ต้นตำรับการตำอัสลีก็ได้อัสลีหมายถึงว่าดั้งเดิมมาก็อร่อยมุสลิมเราบางทีถ้าพูดถึงคนที่เขามีความชำนาญมากกว่าเขาก็ทำเก่งกว่าดังนั้นพี่น้องผู้มีมารทั้งหลายครับถ้าพูดถึงเรื่องการจ้างเราเอาประโยชน์เป็นหลักใครที่ให้ประโยชน์กับเรามากที่สุดไม่โกงเรามีอามานะเราจ้างคนนั้นนั่นแหละนะส่วนคนมันจะบอกว่าทำไมไม่จ้างมุสลิมก็ถ้ามุสลิมทำได้เหมือนเขาเราก็พร้อมจะจ้างนะปรากฏว่ามากัน3คนนะอับดุลลอฮ์อิบนุอัรดเดินทางมาพร้อมทั้งสองก็คือท่านนบีแล้วก็อบูบักนะหลังจากนั้นก็พักที่กูบามาพักที่กูบาณเผ่าอัมอิบนุอัลฟในวันที่12เดือนรอบิอุลอาวัลนะในช่วงตอนที่แดดจัดอันนี้มาอยู่ที่ไหนมาถึงกูบาจริงๆกูบาเนี่ยมันก็นับว่าเป็นส่วนหนึ่งของมะดีนะห์ได้จริงไหมพอเราไปเมืองมะดีนะห์เนี่ยเราก็จะไปซียารอห์ที่ไหนไปที่มัสยิดกูบาด้วยกูบามันก็อยู่ในมะดีนะห์นั่นแหละแต่ต้องนั่งรถออกมาหน่อยใช่ไหมพอถามว่าพอถึงกูบาเนี่ยถึงเมืองถึงเขตมะดีนะห์ยังถึงแล้วแต่ยังไม่ได้เข้าไปในตัวเมืองนะเข้าใจนะท่านอิบนุซาดกล่าวว่าท่านมุฮัมมัดอิบนุอุมัรเล่าให้ฉันฟังจากอบูบักอิบนุอบีบัสอบีซับรอและคนอื่นๆว่าพวกเขาเนี่ยได้เล่าว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้วิงวอนต่ออัลเลาะห์ให้ท่านได้เห็นสวรรค์และนรกนะในเมื่อคืนวันเสาร์ที่17เดือนรอมฎอนก่อนจะฮิจเราะห์18เดือนก่อนที่จะฮิจเราะห์เนี่ย18เดือนนั่นก็คือนับไปอีก18เดือนก็ตรงกับเดือนรอบิอุลอาวัลนี่คือการเอาตัวบทหะดีษมาวิเคราะห์คือไม่ได้บอกเราเดือนทางเดือนไหนแต่บอกว่าเดือนวันที่17เสาร์ที่17เดือนรอมฎอนก่อนฮิจเราะห์ก่อนฮิจเราะห์18เดือนนะก็นับไปดินับหลังจากนั้นไป18เดือนเพราะที่มาพูดเนี่ยมาพูดก่อนไอ้ขอโทษดิมาพูดหลังจากที่มันเหตุการณ์มันผ่านมาแล้วนะอันนี้ก็อยู่ในหนังสือตอบกอตอัลกุบรอส่วนอันบนเนี่ยอยู่ในหนังสืออิบนุฮิชามในซีรออัลอิบนุฮิชามเล่มที่1หน้าที่490เอามาดูต่ออีกหนึ่งท่านอิบนุกะซีรอิบนุกะซีรเป็นทั้งนักตัฟซีรกุรอานอธิบายกุรอานและก็เป็นนักประวัติศาสตร์ด้วยนะบิดายะวันนิฮายะนี่หนังสือท่านนะหนังสือชื่ออะไรเริ่มต้นและท้ายชื่อหนังสือนะต้นและท้ายบิดายะวันนิฮายะของอิบนุกะซีรนะก็เรื่องนี้เนี่ยเป็นตำรับตำราที่เขียนเอาไว้ตั้งแต่นบีอาดัมจนกระทั่งมาถึงปีที่ท่านมีชีวิตอยู่พี่น้องคิดว่าจะยาวไหมโอ้โหโอบไม่หมดหนังสือเนี่ยยาวไปหมดนะอิบนุกะซีรจ๋ากี่กูบาเป็นชื่อตำบลเป็นชื่อตำบลนะส่วนคำแปลเนี่ยต้องไปหาอีกทีนึงนะส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะมีแหละไม่ต้องอะไรมากเนี่ยบ้านเราเนี่ยนานมันมีตั้งนานแล้วคือชื่อตำบลเนี่ยบางครั้งพี่น้องนะบางครั้งมาจากชื่อคนมาจากชื่อคนก็มีคนที่มาก่อร่างสร้างตัวพาคนมาเขาก็เลยชื่อวันก่อนไม่รู้นะดูเปล่าเขาถามว่าหลอแหลมาจากคำว่าอะไร
กีล้อกับกีอะไรกันไม่รู้สองคนเขาว่าหล่อแหละตัวย่อกับกีล้ออะไรไม่รู้เนี่ยมันก็มีของมันเนี่ยหล่อแหละกีล้อกับกีแร่มึงใช่ไหมกีล้อกับกีแร่มาไงกีล้อกีแร่กลายเป็นหล่อแหละมีอยู่สามดีวายะเขาว่านะบิลันเขาว่าบิลันหวังอะนะเขาบอกมาบรรป่าบรรป่าชัดเจนอยู่แล้วบรรป่าก็มังกรเป็นป่าเลยต้นพูดง่ายๆถ้าพายเรือเนี่ยแดดส่งไม่ถึงน้ำอ่ะความที่ต้นไม้มันโค้งหากันอันนี้ฉันไม่ทันต้องรุ่นย่อฉันเนี่ยเขาเรียกบรรป่าหัวป่าก็ทัดไปบรรป่าตรงนี้นะหัวหมากมีอีกก็มีชื่อของเขานะซึ่งไอ้ตรงนี้เนี่ยบางครั้งมันก็แปลงภาษามาส่วนอาหรับเนี่ยบางครั้งก็ใช้จากชื่อมั่งหรือลักษณะของที่ตรงนั้นมันเป็นเนินเราก็เลยชื่อเรียกว่าตำบลเนินสมมุติอย่างในสตูลเนี่ยควรเยอะมากควรแปลว่าอะไรแปลว่าเขาควรโดนก็คือเขาโดนนั่นแหละตัวอย่างนะกูบะก็เป็นตำบลหนึ่งเขาเรียกกันมานานเรียกกูบะยัสริบก็คือเมืองมาดีนะยัสริบแต่ตอนหลังเนี่ยไม่เรียกยัสริบมาเรียกอะไรมาดีนะทำไมเรียกมาดีนะล่ะเพราะนบีย้ายมาอยู่เรียกว่ามาดีนะตุรอซูลเมืองนบีก็เลยข้ามอะไรข้ามคำว่ายัสก็ไม่ได้เรียกยัสริบแล้วนะมาดีนะไม่ใช่มาดีนะมูนาวะรอมีคำช่อยนะมักกะมุกัรรอมะมักกะที่มีเกียรติมาดีนะที่มีรัศมีส่วนมัสยิดชื่อมัสยิดนบวีนะก็คือมัสยิดของนบีในหะดีษบอกมัสยิดของฉันของฉันก็คือใครของนบีไงนบีพูดคราวนี้มาดูต่อนะอิบนุกะซีรก็กล่าวว่าอะห์มัดกล่าวว่ารูฮ์อิบนุอุบาดะกล่าวว่าซะกะรียาอิบนุอิสฮากเล่าว่าอัมอิบนุดินาร์ได้กล่าวว่าแท้จริงคนแรกที่บันทึกวันในสารก็คือยะลาอิบนุอุมัยยะจากเยเมนสมัยก่อนนี่เขาจะส่งสารสารคืออะไรพี่น้องสารก็คือข้อความเนื้อหาก็ส่งกันไปพับบ้างเป็นกระดาษบ้างแล้วก็มีม้าเรียววิ่งไปส่งคนแรกที่มีการบันทึกวันที่เนี่ยเขาเขียนไว้นะคือใครคือว่ายะและอิบนุอุมัยยะจากเยเมนเป็นคนแรกเลยที่ลงวันที่สมัยก่อนก็ไม่มีวันที่เขียนที่เฉยแต่ไม่รู้มันถือเขียนเมื่อใดไม่รู้ก็ส่งมาเป็นข้อความสำคัญคือเนื้อหาข้อความถูกไหมส่วนวันที่เนี่ยมาอาจจะเป็นแค่ประกอบเฉยอาจจะไม่ได้ว่าเฮ้ยต้องรู้ว่าวันที่เท่าไรเขียนเมื่อไรแต่ปัจจุบันนี้ไม่ได้นะพี่น้องจะเห็นได้ไหมว่าหัวกระดาษทั้งหมดที่จะเป็นเนื้อหาต้องมีอะไรต้องมีวันที่บอกด้วยว่าเขียนวันไหนจะได้รู้ไงว่าอันไหนเก่าอันไหนใหม่ถูกป่ะอันไหนมาก่อนอันไหนมาหลังนั้นคำสั่งเนี่ยเวลาคำสั่งแม้กระทั่งเรื่องศาสนาเราเนี่ยหะดีษที่มาที่หลังกับหะดีษที่มาก่อนเราจะเลือกอันไหนพี่น้องก็ต้องเลือกอันหลังสิทำไมล่ะเพราะอันหลังนี่คือมายกเลิกหรือมาเพิ่มเนื้อหาอันก่อนหน้านี้อันนี้หมายถึงว่าในเรื่องศาสนาเราก็มีเดิมนบีห้ามเยี่ยมกูโบพอตอนหลังนบีบอกทางใดจงไปเยี่ยมกูโบกันนะเพราะทำไมนบีห้ามเยี่ยมตอนแรกอัลลอฮ์มันมุสยิดยังเยอะไปทำไสยศาสตร์ก็มีในกูโบไปทำตะบารุกไปขอบารักัตกับกูโบก็เยอะไปสร้างนบีห้ามเลยไม่ต้องไปพอตอนหลังอิสลามมาและในหัวใจเริ่มเข้าใจแล้วว่าไอ้ที่ไปกูโบเนี่ยเราไม่ได้ไปทำอะไรเลยนอกจากไปขอดุอาแล้วก็ไปรำลึกถึงความตายนบีบอกเอาไปได้จงไปเยี่ยมได้เพราะมันมีประโยชน์คืออะไรมันทำให้ท่านนึกถึงความตายไอ้มกรไปเนี่ยอาจจะได้ชีริกกลับบ้านไปขอกับกูโบซะแล้วเห็นไหมแล้ววันก่อนพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายในโลก Facebook หรืออะไรเนี่ยประกาศรับสร้างขอบริจาคสร้างมะกอมโอ้โหพี่น้องวะอียาซุบิลลาห์ยังมีอยู่อีกเหรอทำซูเราะห์ไม่ทำทำโรงเรียนไม่ทำทำมากล่อมครอบกุโบทำไมมีคำสั่งเยอะแยะไปหมดนะไอ้ที่มันมีแล้วไม่ว่ากันเพราะอะไรมันทำมานานแล้วจะไปทุบก็ลำบากเราไม่ได้มีอำนาจไอ้ที่จะทำใหม่เนี่ยยังจะทำได้อีกเหรอศาสนาไปถึงไหนแล้ว
นะห้ามแล้วไม่มีแล้วจะเป็นครูบาอาจารย์ใหญ่โตขนาดไหนก็ไปแค่นี้แหละพี่น้องฝังในดินเหมือนกันไม่ต้องไปทำอาคารอะไรทั้งนั้นอันนี้พูดด้วยความรักดังนั้นไอการที่ไปก่ออิฐบนกูโบหรือไปทำอะไรเนี่ยศาสนาถือว่าเป็นมูบาเซตเป็นเรื่องฟุ่มเฟือยมีประโยชน์ไหมไม่มีประโยชน์อะไรสู้เอาสตังเนี่ยไปวะกับสร้างมัสยิดสร้างโรงเรียนและเนียดฮะดียอผลบุญให้กับคนที่ล่วงลับอันนี้ได้บุญไม่ต้องไปทำอะไรให้คนตายแล้วเพราะคนตายเนี่ยเขารอรับผลบุญอย่างเดียวพี่น้องเขาไม่ได้ยินไม่ได้ร้อนแล้วบุคคลบางทีเราก็รู้สึกนะมึงไม่ไปรดน้ำให้มะมึงเลยมะมึงร้อนตายแน่เลยก็ถือไปก็แต่เจกันรดน้ำคุณไปรดมายากขึ้นรดน้ำต้นไม้มีประโยชน์พี่น้องแต่ถ้ารดกุโบไม่มีอะไรเพราะอะไรเพราะไอความเย็นความสบายไม่ได้เกิดจากที่มนุษย์เอาน้ำไปรดเกิดจากอะไรครับเกิดจากดูอาเกิดจากการส่วนผลบุญของคนเป็นโดยการทำบริจาคถูกไหมนี่แหละคือหลักการศาสนาที่ถูกต้องมันจะได้ไม่ไปสิ้นเปลืองกันเนี่ยมันก็สิ้นเปลืองกันไปสร้างอะไรติดองค์ติดแอร์ด้วยคราวนี้ก็ไปทำวิธีอะไรเลอะเทอะไปหมดดังนั้นด้วยความรักพี่น้องผู้มีเกียรตินบีเนี่ยก่อนจะเสียนบีพูดเลยนะอย่าทำนะอย่าทำกูโบเหมือนกับพวกนาซอรอเพราะนาซอรอเนี่ยเขาจะก่อกูโบกันแม้กระทั่งพวกเซนต์พวกเขาเนี่ยเขาก็จะทำกันแล้วก็ฝังไว้ไหนฝังไว้ในโบสถ์ด้วยฝังไว้ในโบสถ์เลยไม่ฝังในกูโบนะเขาจะเอาเศษศพของคนตายของพวกเซนต์ของเขาเนี่ยเอามาฝังในใต้สุสานไม่ใช่ใต้สุสานใต้วิหารของพวกนี้นะแม้กระทั่งมุสลิมเราถ้าใครไปอินเดียพี่น้องรู้ไหมว่าทัชมาฮาลคืออะไรทัชมาฮาลที่เขาไปถ่ายรูปกันเนี่ยสวยๆขาวๆคิดว่าเป็นสุราป่ะไม่ใช่นะนั่นกูโบนั่นน่ะกูโบยังสวยเลยใครทำอ่ะกษัตริย์เมียตายรักเมียมากทำทัชมาฮาลเลยแล้วก็ศพฝังอยู่ใต้นั้นแหละอาจารย์ท่านหนึ่งท่านจบอินเดียเขาบอกว่าทุกวันนี้ยังมีคนพัดอยู่เลยกลัวร้อนพัดกูโบอันนี้คือความไม่เข้าใจศาสนานะคือมาตรฐานของคนเนี่ยพี่น้องมันได้หมดแหละมันจะทำอะไรมันทำได้หมดแหละคำถามว่าทำตรงกับที่ศาสนาบอกไหมนั่นแหละคือข้อสำคัญนั่นไม่ใช่บอกโอ้ยทัชมาฮาลเขายังทำได้เลยทำไมเราจะทำไม่ได้ก็ว่ากันไปถ้าเทียบแบบนี้ก็จบเลยพี่น้องอ่ะคราวนี้มาดูต่อคนแรกที่บันทึกก็คือยะลาอิบนุอุมัยยะจากเยเมนและท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เดินทางมาในเดือนรอบิอุลอาวัลและเป็นคนที่บันทึกและผู้คนก็ได้บันทึกปีนั้นเป็นปีแรกอันนี้อยู่ในอัสซีรอของอันนะบะวียะอิบนุกะซีรได้กล่าวต่ออีกว่าแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็มาถึงเมืองมะดีนะห์ในวันจันทร์ตอนสายๆเรียนเชิญตอนสายใกล้จะบ่ายละอัลวากีดีได้กล่าวว่าและนั่นก็คือท่านนบีเนี่ยเดินทางมาถึงมะดีนะห์วันที่2ของเดือนรอบิอุลอาวัลอันนี้บอกวันที่2อีกคนบอก12เห็นมั้ยอิบนุอิสฮากให้ทัศนะว่าวันที่12มากกว่าจากนักวิชาการส่วนใหญ่คือวันยังไม่แน่หรอกนะยิ่งย้อนกลับไปด้วย2บางรายงานก็บอก2 12บางรายงานก็บอก12แต่ให้ทัศนะส่วนใหญ่ว่า12เดือนรอบิอุลอาวัลคราวนี้แล้วเริ่มต้นปฏิทินอิสลามมายังไงล่ะมุฮัมมัดอิบนุซีรีนได้กล่าวว่ามีชายคนนึงไปหาท่านอุมัรพี่น้องก่อนหน้านี้ยุคนบีไม่มีคำว่าฮิจรอห์นะคำว่าฮิจรีเนี่ยไม่มีแต่ฮิจรอห์เนี่ยมีอะไรมีจากการอพยพอันนี้รู้อยู่แล้วแต่ตัวของการมากำหนดปีเนี่ยไม่มีแล้วนบีใช้ปียังไงใช้มีลาดีนั่นแหละใช้ตามคริสต์เขามีลาดี2000เท่าไหร่2026 20อะไรตามนี่แหละนะของเราใช้อะไรพุทธศักราชของเราใช้พุทธศักราชและก็มีสมัยก่อนใช้จุลศักราชแต่ฮิจเราะห์ศักราชเนี่ยสมัยนบีก็ไม่มีสมัยอบูบักรก็ไม่มีอบูบักรปกครองแค่2ปีมารู้จักฮิจเราะห์ศักราชเนี่ยมายุคไหนยุคท่านอุมัรบินคอตตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุมุฮัมมัดอิบนุซีรีนกล่าวว่ามีชายคนหนึ่งไปหาท่านอุมัรแล้วก็กล่าวว่า
จงทำบันทึกปีศักราชเถิดท่านอุมัรถามว่าปีศักราชอะไรเขาก็ตอบว่าสิ่งหนึ่งที่ชาวต่างชาติเขาทำกันเดือนนั้นปีนั้นอุมัรก็ตอบกลับไปว่าดีดีดังนั้นจงทำเถิดนะและพวกเขาก็เห็นพ้องกันว่าจะเอาปีการอพยพเป็นปีแรกของศักราชศักราชหมายถึงการนับนะและพวกเขาก็ถามกันว่าจะเอาเดือนไหนล่ะจะเอาเดือนไหนพวกเขาก็ตอบว่าก็ต้องเป็นเดือนมุฮัรรอมเป็นเดือนที่บุคคลต่างเสร็จสิ้นจากการประกอบพิธีฮัจญ์ฮัจญ์นี่จบแล้วเดือน12ใช่ไหมก็จบปุ๊บก็กลับบ้านมานับหนึ่งใหม่นี่เข้ามุฮัรรอมบางคนยังไม่กลับเลยแต่ถ้าบางคนไปก่อนกลับมาแล้วเอาเดือนไหนล่ะก็ตอบกันว่าเอาเดือนมุฮัรรอมเพราะเป็นเดือนที่คนเนี่ยเสร็จสิ้นจากการประกอบพิธีฮัจญ์และก็เป็นเดือนต้องห้ามอีกต่างหากเดือนต้นห้ามเดือนสุดท้ายที่ติดกันไงรุ่นกอดะรุ่นฮิจญะห์แล้วก็มุฮัรรอมมุฮัรรอมคือเดือนสุดท้ายแล้วที่ติดกันนะ3เดือนและพวกเขาก็เห็นพ้องต้องกันว่าเอาตามนี้แหละนะอันนี้อยู่ในหนังสืออัสซีรออันนะบะวียะห์เมื่อครั้งที่ซอฮาบะห์ทำการบันทึกปฏิทินนั้นพวกเขาก็ได้ยึดปีการอพยพของท่านนบีเป็นปีแรกไม่ใช่ยึดเดือนหรือวันที่นบีอพยพแต่อย่างใดยึดปีเฉยๆเดือนไม่ได้ยึดเพราะเดือนถ้ายึดก็ต้องยึดเดือนเวลาวันมายึดเดือนอะไรเดือนหนึ่งก็คือเดือนมุฮัรรอมยึดแค่ปีอย่างเดียวนะดังที่บางคนเข้าใจหลังจากนั้นพวกเขาก็เลือกเดือนมุฮัรรอมเนี่ยเป็นเดือนที่หนึ่งของต้นปีฮิจรัตศักราชเพราะบรรดาผู้ประกอบฮัจญ์นั้นได้เสร็จสิ้นจากการทำฮัจญ์และมีความเห็นเกี่ยวข้องคือไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างใดกับระหว่างเดือนที่ทำการอพยพนะคือไม่เกี่ยวอะไรกับเดือนในเดือนมุฮัรรอมเลยคราวนี้มันมีอีกอันนึงอิบนุกะซีรได้กล่าวว่าอัสซูไฮลีและคนอื่นๆได้เล่ามาจากอิหม่ามมาลิกว่าท่านได้กล่าวว่าต้นปีแรกของอิสลามคือรอบิอุลอาวันอันนี้มีคนกล่าวกันนะต้นปีแรกคือเดือนเพราะเดือนที่ท่านนบีทำเป็นทำการประยบอัสซูไรดีอ้างหลักฐานว่าอัลลอฮฺตะอาลาเนี่ยกล่าวไว้ในซูเราะห์อัตเตาบะห์อะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมละมัสยิดุนอุสซิซะอะลัตตักวามินเอาวะลิยาวมอัลลอฮ์บอกว่าแน่นอนมัสยิดที่ถูกวางรากฐานบนความยำเกรงตั้งแต่วันแรกนั้นอันนี้สุราอะไรมัสยิดไหนมัสยิดกุบะมัสยิดหลังแรกสร้างขึ้นเพื่ออะไรพี่น้องเราสร้างสุรากันเพื่ออะไรเพื่อให้ได้เป็นอิหม่ามอันนี้ไม่ใช่นะได้เป็นอิหม่ามอันนี้ไม่ใช่สร้างเพราะอะไรสร้างเพื่อวางรากฐานของความยำเกรงมัสยิดนั้นต้องเป็นแหล่งวางรากฐานของความยำเกรงแปลว่าอะไรพี่น้องแปลว่าต้องมีกิจกรรมมีกิจการในเรื่องราวของการสร้างอีมานคราวนี้ด้วยความรักพี่น้องผู้มีอีมานทั้งหลายคนไม่มาละหมาดมัสยิดเพราะอะไรเพราะไม่มีการสร้างปลูกฝังให้คนเนี่ยผูกพันกับมัสยิดพี่น้องเชื่อไหมว่าสมัยก่อนเราเรียนศาสนาก็ดีเรียนกุรอานก็ดีเราเรียนที่ไหนที่มัสยิดทั้งนั้นแหละโรงเรียนก็อยู่ในมัสยิดแต่ปัจจุบันแยกเอาโรงเรียนไปไว้อยู่ที่นึงและสุราเนี่ยไม่มีด้วยนะก็ละหมาดกันที่โรงเรียนเลยก็แยกกันไปพอแยกกันไปมาคราวนี้เด็กก็ไม่ผูกพันกับมัสยิดหนักกว่านั้นบางทีโรงเรียนกับมัสยิดอยู่ติดกันแหละแต่ไม่ให้เด็กมาละหมาดสุราให้ละหมาดที่โรงเรียนแล้วก็อ้างว่าไงถ้าเอาเด็กมาสุราเดี๋ยวมันจะไปรบกวนผู้ใหญ่ไอเด็กก็ไม่ถูกฝึกเลยไม่ถูกฝึกให้ผูกพันกับมัสยิดเห็นยังแต่ถ้าเกิดในถ้าเราไปทำฮัจญ์เราไปทำอุมเราะห์จะเห็นได้เลยว่าเด็กที่อยู่ในมักกะก็ดีมะดีนะห์ก็ดีเนี่ยเขามีโรงเรียนที่อยู่ในฮารอมเลย
เรียนในฮารอมเลยสอบอย่างนั้นแหละ สอบมีครูมาสอนมีวิชาเรียนในมัสยิดฮารอมเลยพอได้เวลาปั๊บก็ละหมาดที่มัสยิดฮารอมเลยเห็นยังดังนั้นคำว่าอุสซีซาอาเลตตะวาถูกวางรากฐานไปบนความยำเกรงเนี่ยความยำเกรงจะเกิดขึ้นได้ยังไงพี่น้องถ้าไม่ได้มีการเรียนการสอนคนเราเนี่ยเราอีหม่านเพราะอะไรพี่น้องเพราะการศึกษานะเรายิ่งรู้ยิ่งเข้าใจศาสนาเราก็ยิ่งมีอีหม่านมากขึ้นจริงไหมลูกเราที่ละหมาดได้เนี่ยละหมาดเองเหรอก็มาจากการเรียนการสอนเราหลักมีอะกีดะห์ที่ถูกต้องหลักความเชื่อที่ถูกต้องมาจากการเรียนการสอนดังนั้นมัสยิดไหนพูดกันไม่เกรงใจก็คือว่าถ้าไม่มีการเรียนการสอนกันเลยแล้วก็พี่น้องอันตรายต้องมีนะกิจกรรมอะไรที่จะมีการเรียนการสอนจะเดือนละครั้งสัปดาห์ละครั้งก็ให้มีเอาไว้นะครับหรือจะเป็นโรงเรียนที่อยู่ในสังกัดมัสยิดไม่ว่ากันคือต้องมีบรรยายไอ้เนี่ยฉันถึงบอกว่าบรรยายต้องมีให้ความรู้ให้ความเข้าใจศาสนานะครับตรงนี้ก็บอกต่อว่ามินเอาวาลินโยมตั้งแต่วันแรกแปลว่าหลังจากนั้นเป็นต้นไปเนี่ยมัสยิดก็จะถูกสืบสารเจตนารมณ์อันนี้แหละคือวางอยู่บนความพื้นฐานของความยำเกรงนะวางอยู่บนพื้นฐานความยำเกรงคราวนี้ผู้หญิงบอกอาจารย์แล้วก็อย่างนี้มันก็เน้นแต่บูชาอย่างเดียวสิใช่ไหมเพราะบูชาเนี่ยไปสุราแต่ผู้หญิงละหมาดอยู่บ้านนะนำเรียนกับพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับผู้ชายที่ดีสามีที่ดีพ่อที่ดีลักษณะอย่างนึงคือเขาต้องบอกใครด้วยต้องบอกภรรยาบอกลูกอันนี้พูดด้วยความรักนะจะเป็นพ่อที่ดีได้อย่างไรถ้าลูกสาวยังไม่ได้อยู่ในหลักธรรมคำสอนของอิสลามพ่อไปมัสยิดอัลฮัมดุลิลละห์แต่งตัวไปกินบุญมาเต็มยศเลยสารบัญ2ผืนแต่ลูกพี่น้องหัวแดงไปเลยออกไปทำงานหัวแดงคำถามว่าอันนี้พ่อที่ดีไหมถ้าเป็นพ่อที่ดีต้องเอาลูกเอาไว้ก่อนนะต้องอบรมลูกต้องบอกลูกเอ้ยไม่ได้นะลูกเอ้ยผมแดงๆเนี่ยเก็บเอาไว้ให้สามีดูนะจ๊ะออกจากบ้านทุกครั้งจะไปไหนก็แล้วแต่ต้องคุมฮิญาบให้เรียบร้อยลูกเอ้ยห้ามแต่งตัวโป๊เด็ดขาดนะนี่คือพ่อที่ดีจะไม่ปล่อยไว้เด็ดขาดแต่ทุกวันนี้ด้วยความรักพี่น้องผู้มีหมานอายอก็เข้าสุราอย่างเดียวไม่สนใจเลยลูกสาวจะออกไปไหนค้างคืนที่ไหนทำการงานแรงงานที่บ้านที่ไหนภรรยาแต่งตัวแบบไหนก็ไม่ได้สนใจเลยซึ่งลักษณะนี้เนี่ยนบีพูดเอาไว้นะว่าจะไม่ได้เข้าสวรรค์ผู้ชายที่ปล่อยปะละเลยลูกและภรรยาหมายถึงลูกสาวและภรรยาทุกวันนี้มันมีเยอะพี่น้องผู้มีมารทั้งหลายดูเหมือนดีแต่พอไปดูในครอบครัวแล้วอ๋อเราเห็นอิสลามแค่นอกบ้านแต่ไม่เห็นอิสลามในบ้านนะครับวะยาซุบิลลาห์นะขอให้พวกเราเริ่มต้นนำอิสลามเข้าสู่บ้านเราก่อนเมื่อมีอิสลามในบ้านเราก็สามารถที่จะบอกเตือนคนอื่นได้จริงไหมถ้าเราจะไปเตือนคนอื่นแต่ว่าลูกเมียเรายังเอาดีไม่ได้เลยเนี่ยมันก็ยากพี่น้องเอาต่อมานั่นคือวันแรกที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ย่างกายเข้าสู่มะดีนะห์ซึ่งประวัติศาสตร์ก็ระบุไว้อย่างนั้นแต่ตรงนี้เองพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายเขาบอกแล้วว่าเขานับปีเขาไม่ได้นับเดือนเดือนมันก็คือเดือนมุฮัรรอมเดือนอะไรเดือนรอบิอุลอาวันซึ่งมันคือเดือนที่3แล้วมุฮัรรอมซอฟัตแล้วก็รอบิอุลอาวันมันคือเดือนที่3ของปฏิทินแต่เวลานับฮิจเราะห์นับเดือนที่1ก็คือเดือนมุฮัรรอมต่อมาการเฉลิมฉลองต้นปีใหม่เชคมิมบาสนะครับซึ่งในบรรดาปราชญ์ผู้รู้เนี่ยในโลกอาหรับเนี่ยพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายในซาอุดีอาระเบียเนี่ยเขาก็จะมีชื่อนะหลายๆคนหนึ่งเชคมินบาสเราก็จะได้ยินบ่อยเชคอุไซมีนนะเชคอัลบานีเนี่ยสามคนเนี่ยจะไปถูกเอ่ยนามบ่อยเพราะว่าคนไปเรียนมาดีนะห์มาก็ต้องอ้างอิงตรงนี้แหละพี่น้องฉันเรียนคูเวตเวลาตำรับตำรารู้ไหมลูกศิษย์ที่ครูที่มาสอนฉันก็เรียนมาจากมะดีนะห์ก็เป็นลูกศิษย์เขาเชคมินบาสนี่แหละ
เป็นลูกศิษย์ตรงๆเลยนะเคยเรียนเลยเช็คสเปคฟาลาห์มันดะกัดคราวนี้ถ้าเกิดสมมุติเราไปเอาตำรับตำราของอียิปต์มาจะไม่ได้จบอียิปต์นะก็จะแน่นอนเขาก็จะอ้างอิงอุลามะในอัซฮัรนะล่าสุดเนี่ยมุฟตีใหญ่เพิ่งมาเชคอะห์มัดตอยยิบนะครับอุสตาดด็อกเตอร์นะครับเป็นอุสตาดด็อกเตอร์ก็มานะซึ่งแน่นอนพี่น้องเราไม่วิพากษ์วิจารณ์บรรดาผู้รู้ครูบาอาจารย์ทั้งหลายแต่กำลังนำเรียนว่าที่อ้างอิงทำไมอาจารย์ละตีฟถึงอ้างอิงเชคมิมบ้านล่ะเชคอุซัยมีนล่ะเพราะว่าฉันคุ้นกับการเรียนตรงนี้ตำราอัซฮัรผมไม่ได้เรียนนะเพราะอะไรครับเพราะไม่ได้เรียนที่ไม่ได้จบที่นั่นนั้นบางคนบอกอาจารย์มีปัญหาไม่มีครับแต่แค่ว่าเราเรียนที่ไหนเราก็เอาตำรับตำราที่นั่นมาเรียนแต่ถามว่าสอนเหมือนกันไหมก็สอนให้รู้จักอัลลอฮ์สอนให้ทำความดีนั่นแหละส่วนรายละเอียดก็ว่ากันไปเชคมิมบาสได้ขอนะได้กล่าวว่าด้วยพระนามของอัลลอฮ์มวลการสรรเสริญทั้งหลายสิทธิเป็นของอัลลอฮ์ศอลาวาตนบียาวเลยคืออันนี้ก็หมายถึงเขามีคนมาถามนะปรากฏว่ามันมีสิ่งที่เขียนเอาไว้ในหนังสือพิมพ์ปีไหนเนี่ยปีที่1415อัลลอฮ์นานมากเลยนะหลายปีแล้วก็คือมีบทความสนับสนุนให้มีการจัดเฉลิมฉลองเนื่องในวาระโอกาสต่างๆของศาสนาเขียนโดยอับดุลลอฮ์อับุลซัมเขาไปเขียนลงหนังสือพิมพ์ว่าควรจะมีการจัดเฉลิมฉลองในวาระโอกาสของศาสนาวังเล็บนะของศาสนาบางคนบอกอาจารย์ฉันเห็นเขาจัดวันชาติก็วันชาติไม่เกี่ยวกับเรื่องศาสนาดิมนุษยชาติมันเป็นเกี่ยวกับเรื่องของอะไรเรื่องของการประกาศอะไรนะอิสรภาพได้จากเมืองขึ้นเขาก็ทหารเขาก็จะนิดนึงอะความเป็นพราวของการรักประเทศชาติก็จะมีแต่เขาไม่ได้บอกนี่อ้างอิงจากหลักฐานของอัลลอฮ์และรอซูลไม่มีมันเรื่องอาดาธรรมเนียมของประเทศนั้นๆซึ่งวันชาติแต่ประเทศนั้นก็ต่างกันเมืองไทยเราก็เอาวันที่5ธันวาเพราะเมืองไทยเราไม่มีวันเมืองเราไม่ได้เป็นเมืองขึ้นของใครเขาไม่นับนะช่วงพม่าเขาก็ไม่นับ เขานับตัวอังกงคิดไม่ได้เข้ามาเขาวงเล็บว่าในวาระโอกาสทางด้านศาสนาใจเย็นทางด้านศาสนาแสดงว่าศาสนานี่แน่นอนก็มีวันอีดแต่บอกแล้วอีดทั้งสองแล้วยังมีวันอื่นอีกเหรอให้เฉลิมฉลองเนี่ยปรากฏว่าเชคมิมบาสพออ่านหนังสือพิมพ์ด้วยกับความเป็นผู้รู้ครูบาอาจารย์พี่น้องคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีความรู้ศาสนาเนี่ยต้องไม่ประนีประนอมกับความไม่ดีความชั่วอันนี้พูดด้วยความรักนะคราใดที่ผู้รู้ครูบาอาจารย์ที่มี power ด้วยนะต้องมี power ด้วยนะคือถ้าบางคนเขามีความรู้แต่เขามี power นี่อีกเรื่องนึงพูดไปก็เท่านั้นแหละไม่มีใครฟังหรอกแต่ถ้าเป็นมี power ด้วยพูดว่าพูดแล้วมันกระเทือนเนี่ยมันสะเทือนต้องออกมาเตือนต้องออกมาเตือนเพราะการมาเตือนเนี่ยมันเป็นการปรามอะไรปรามไอ้สิ่งที่มันชั่วเนี่ยให้มันอะไรไม่มีการไปทำต่อเนื่องเป็นอะไรป่ะครับมีไม่สบายป่ะอ๋อตกใจนึกว่าต้องเรียกรถพยาบาลกันแล้วบอกนะขอมาอัพด้วยอ้าวฉันขอเตือนนี่เห็นไหมนี่บทบาทของผู้รู้คือพี่น้องอย่าคิดว่าซาอุดีเนี่ยข่าวชอบออกมาซาอุดีจัดคอนเสิร์ตคุณคิดแต่เขาไม่เตือนกันซาอุดีจัดคอนเสิร์ตคนที่จัดมวยปั้มอะไรไม่รู้เขาก็เตือนกันนะแต่มันของมาอัพนะบางทีมันคนมันก็ดื่มก็ดื่มไม่ใช่ว่าผู้รู้เขาไม่ทำอะไรนะก็ทำแต่ทำได้แค่ไหนอ่ะอีกเรื่องนึงเตือนมากๆเดี๋ยวก็บางทีลงเดี๋ยวโดนปลดขนาดคุณตาบ้านี่พูดมั่วซั่วไม่ได้นะก็มีธรรมดามานะนั้นด้วยความรักว่าประเทศซาอุดีอาระเบียถ้ามองเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆไม่ได้เข้าข้างอะไรนะพี่น้องมุสยิดก็ยังน้อยกว่าใครไปทำอุรอไปทำฮัทรู้ดีก็ยังน้อยกว่าไอ้ประเทศที่บอกว่าโอ้โหชูเลยครับบางคนเขาชูตุรกีนะตุรกีอะไรเนี่ยโอ้โหตุรกีเนี่ยพี่น้องรักร่วมเพศเยอะแยะมากเกตุสเนี่ยมีผับมีบาร์ขายเหล้า
พราะเคยมาก่อนเป็นประเทศที่สังคมนิยมมาก่อนมุสตาฟากามานเติร์กเนี่ยมันเปลี่ยนประเทศอาซานสมัยก่อนยังต้องอาซานเป็นภาษาตุรกีด้วยความเปลี่ยนมัสยิดอัสโซเฟียกลายเป็นพิพิธภัณฑ์ตอนหลังเนี่ยมันดีขึ้นแต่ถ้าดีขึ้นยังไงก็ยังเทียบกับซาอุดีไม่ได้เพราะซาอุดีเนี่ยก็ยังรักษาแม้ว่าไอ้หลังๆมามันเริ่มออกเปิดๆบ้างแล้วนะเริ่มเปิดๆแล้วก็ขอดูอานะให้ผู้รู้ครูบาอาจารย์เนี่ยได้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่เมืองไทยของเราพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายก็ต้องบอกว่าในแนวโน้มของการสอนศาสนาเนี่ยดีขึ้นจริงไหมเราเห็นคนคุมฮิญาบมากขึ้นไหมก่อนเมื่อก่อนแน่นอนมากขึ้นเราเห็นอะไรที่เป็นพฤติเป็นการกระทำที่เป็นชิริกต่ออัลเลาะห์แบบชัดเจนเนี่ยมันก็อาจจะมีแต่ต้องแอบน้อยลงไม่กล้าทำเปิดเผยไม่กล้าเพราะเดี๋ยวนี้เป็นไงมีคนออกมาเตือนมีคนออกมาโวยวายถ้าทำไม่ถูกก็มีคนออกมาเล่นไงขณะฉันสอนศาสนาเนี่ยบางทีสอนมันนี้อาจจะมีฮะดีษดององดออีฟมาส่งมาเลยนะอาจารย์ฮะดีษนี้ดออีฟนะโอ้โหเราก็ขอบคุณมากเลยเตือนกันต้องบอกกันนั้นคนคนเป็นครูบาอาจารย์เนี่ยสอนอะไรก็ต้องระมัดระวังนะนี่พูดด้วยความรักว่ามันมีการเตือนเขาก็เตือนบอกว่าฉันเห็นว่าสิ่งจำเป็นที่จะต้องตักเตือนเพราะอะไรครับเพราะอัลลอฮ์ตะอาลาได้กล่าวเอาไว้ในซูเราะห์อัลอัศรซูเราะห์นี้เนี่ยมี3อายะแค่3อายะแต่เนื้อหาเนี่ยครอบคลุมไปหมดเลยครอบคลุมเกือบทุกเรื่องโดยรวมนะโดยรวมไม่ใช่ลงรายละเอียดนะเนื้อหาโดยรวมเนี่ยครอบคลุมวัลอัศรขอสาบานด้วยเวลาด้วยการเวลาใครสาบานอัลลอฮ์ตายแล้วอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสาบานด้วยกับการเวลาซึ่งอัลลอฮ์มีพระองค์นั้นทรงสิทธิ์ในการที่พระองค์นั้นจะสาบานกับสิ่งใดก็ได้แต่เราเป็นมักลูกเป็นสิ่งถูกสร้างไม่มีสิทธิ์ที่จะไปสาบานต่อสิ่งอื่นสิ่งใดเว้นแต่ด้วยกับอัลลอฮ์เท่านั้นแม้กระทั่งนบียังไม่ได้เลยวัลลอฮิวัรอซูลไม่ได้วัลลอฮ์แค่นั้นเอานบีมาพ่วงไม่ได้เลยเพราะนบีก็เป็นมักลูกเหมือนกันจำไว้นบีก็เป็นมักลูกแต่เป็นอัซันอัฟดอลุลมักลูกอตเป็นสิ่งถูกสร้างที่ดีที่สุดนะเราต้องสาบานต่อคอลิกก็คือผู้สร้างเท่านั้นคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่วนอัลลอฮ์พระองค์จะสาบานกับสิ่งไหนนะด้วยกับพระประสงค์ของพระองค์วัลอัศอัลลอฮ์ทรงสาบานด้วยกับการเวลาข้อที่หนึ่งที่เราได้จากอันนี้ก็คือว่าสิ่งใดที่อัลลอฮ์ทรงสาบานนั่นย่อมเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอ่ะพี่น้องคิดว่าเวลาเนี่ยสำคัญไหมอัลลอฮ์ขาดไปหนึ่งวิเนี่ยก็ทำให้พลาดแชมป์โลกไปได้นะคนวิ่งเคยเห็นไหมเขาตัดสินกันเพียงแค่เสี้ยววินาทีของเราสิบนาทีสายไม่เป็นไรแต่พวกที่เขาคำสถิติกันเนี่ยนับกันเป็นวินาทีกันเลยเห็นไหมเอาชนะกันเป็นวินาทีวันก่อนมีรถยี่ห้อหนึ่งทำสถิติพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลาย0ถึง400และ400ถึง0 30กี่เท่าไหร่มั้ง3นาที2นาทีกี่นาทีมั้งผมไม่รู้จำไม่ได้ละไวมากคือขับจาก1ถึง0 1ถึง100เนี่ยแป๊บเดียว1ถึง400เนี่ยแป๊บเดียวแล้วก็หยุดให้จบไม่รู้จะเร็วไปไหนนะแต่เป็นของเราเนี่ยถ้าขับเกิน120เราก็สะกิดพอเหอะนะเดี๋ยวจะไม่ถึงบ้านเดี๋ยวจะลงข้างทางซะก่อนเบาๆก็ได้ช้าแต่ชัวร์นะอ้าววัลอัสขอสาบานด้วยการเวลาอินนั่นอินซานะลาฟีดะลาฟีคุสรแท้จริงมนุษย์นั้นเนี่ยอยู่ในสภาพที่ขาดทุนอันนี้หมายถึงโดยรวมก่อนมนุษย์เราเนี่ยอยู่ในสภาพขาดทุนยกเว้น4สภาพนี้ถ้าไม่มี4สภาพนี้เนี่ยเราขาดทุนอิลลัลละซีเว้นแต่บรรดาผู้ซึ่งอามานูศรัทธาต่ออัลเลาะห์คำว่าศรัทธาตรงนี้พี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายเกิดจากบอกไปแล้วเกิดจากการเรียนนะไม่ได้เกิดจากการตามย่อตามมานะอิสลามไม่ได้ตามย่อตามมานะเกิดจากการเรียนเจอจากศรัทธาจากหัวใจพ่อแม่เป็นเหมือนกับผู้ที่ชี้แนะเท่านั้นเพราะนบีบอกแล้วว่าเด็กทุกคนเกิดมาเป็นอะไรฟิตเตอร์เป็นผ้าขาว
เราทำหน้าที่เป็นสาเหตุให้ลูกเราได้รับทางนำแค่บอกว่าวรรคแรกเนี่ยแยกอามานูออกไปเนี่ยไอคนที่อยู่นอกอามานูเนี่ยบานแล้วนะเยอะกว่านะนั่นคนที่มาใช้มุสลิมเนี่ยเยอะกว่าไปแล้วขาดทุนหมดแล้วอ้าวถ้ามุสมีอามานูล่ะจะไม่ขาดทุนใช่ไหมไม่ใช่วะอามิลุซอลิฮาตถ้าอามานูศรัทธาก็แล้วแต่ไม่ทำความดีด้วยจบเหมือนกันพี่น้องเป็นมุสลิมไหมเนี่ยเป็นศรัทธาต่ออัลเลาะห์ไหมโอ้ยฉันเชื่อในอัลเลาะห์มากเลยฉันศรัทธาต่ออัลเลาะห์มากแล้วก็ละหมาดมั้งป่ะอื้อแล้วแต่อ้าวทำไมเมื่อกี้ดีหมดเลยนะโอ้ยฉันเนี่ยอัลเลาะห์ขอต่ออัลเลาะห์แต่ถามเรื่องละหมาดล่ะก็บางทีมันก็ไม่ค่อยสะดวกอ่ะนะอัลเลาะห์ทรงรู้อัลเลาะห์น่ะทรงรู้แกแต่ไม่รู้พอไม่อามิลุซอลิฮาตปั๊บเราก็ยังขาดทุนอยู่พี่น้องเพราะอัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยจะให้คนที่ตกนรกพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายไอ้ที่ตกแบบไม่ออกเลยคือกาเฟรเนี่ยไม่ได้ออกเลยแต่ถ้าอามานูเนี่ยยังตกได้นะเพราะอะไรเพราะอามานูอย่างเดียวไม่อามิลุซอลิฮัตไม่ละหมาดไม่ทำความดีทำแต่ความชั่วศรัทธาแต่ไม่ทำความดีก็ตกนรกได้แต่ไม่ได้ตกตลอดกาลยังมีอีหม่านอยู่เสร็จแล้วพี่น้องผู้มีหม่านทั้งหลายครับเพียงแค่2คำนี้เนี่ยน่าจะพอแต่ไม่อัลเลาะห์บอกวะตะวาซาบิลฮักกิวะตะวาซาบิสซอบรีและก็ต้องตักเตือนกันในสิ่งที่เป็นสัจธรรมและตักเตือนกันให้มีความอดทนใช่ไหมเตือนกันในเรื่องศาสนานั้นดุนยานับซีนับซีไม่ได้ตัวใครตัวมันไม่ได้บางคนเนี่ยโลกสวยเฮ้ยปล่อยให้เป็นระหว่างเขากับอัลเลาะห์เถอะไอ้ปล่อยเนี่ยมันถึงขั้นไหนพี่น้องปล่อยแบบอะไรถ้าปล่อยระหว่างเขากับอัลเลาะห์โดยที่เราไม่ทำอะไรเลยนะไอ้เนี่ยใจอมหิตทำไมอ่ะก็คุณมีโอกาสในการจะบอกได้เตือนได้คุณเห็นคนเนี่ยทำท่าจะเดินตกบ่ออยู่แล้วสมมติเราเห็นเด็กคนนึงเดินมาจะทำท่าจะตกบ่อแล้วคิดในใจอัลเลาะห์กำหนดมาแล้วถ้ามันจะตกมันก็คงต้องตกแล้วก็เดินไปเลยปรากฏไอ้เด็กคนนี้ตกบ่อจริงตุ้มไปเปิดกล้องวงจรดูเห็นผู้ชายคนนึงใส่โต๊บตัวใหญ่ๆใส่หมวกฉันเองเดินผ่านมองด้วยมองดูแล้วก็เดินผ่านไปถามว่าสังคมจะไม่ถามทำไมมึงไม่อุ้มออกมาทำไมไปบอกแม่เด็กโดนด่าไหมเนี่ยโดนเพราะเผลอโดนจับด้วยข้อหาอะไรปล่อยปะอะไรไม่รู้มันอาจจะมีประมาทเลินเล่อว่าไปเพราะอะไรล่ะเพราะคุณมีโอกาสที่จะอะไรที่จะยับยั้งอุบัติเหตุนั้นจากการคาดคะเนอันสมองอันน้อยนิดของเราเนี่ยเรามองได้โดยเด็กเนี่ยแต่เดินไปมันมีโอกาสไปไงตกบ่อได้เนี่ยเอาง่ายๆแค่นี้พี่น้องแล้วถามว่าอัลเลาะห์บอกให้ละหมาดแล้วเราไม่บอกลูกเราให้ละหมาดเราไม่เตือนหลานให้เราละหมาดไอ้นี่อมหิตมั้ยล่ะเออที่ตกบ่อนี่รีบใหญ่เลยเฮ้ยต้องล็อกรั้วนะออกจากรั้วต้องล็อกรั้วนะระวังเดี๋ยวเด็กมันลูกมันเดินออกไปรถมันชนแต่ลูกไม่ละหมาดเป็นปีๆเฉยนะอันนี้ผมแค่ยกตัวอย่างให้เฉยว่านี่แหละคือการเตือนกันในเรื่องสัจธรรมอันตรายเนี่ยผมว่าไม่ต้องบอกหรอกทุกคนเตือนได้เอ้ยอย่าวิ่งออกไปถนนนะเดี๋ยวรถชนเอ้ยอย่ากินน้ำอารมณ์นะเดี๋ยวฟันผุว่าอย่าอมลูกอมเยอะนะฟันผุแต่ไอ้เรื่องสัจธรรมเนี่ยมันจะมีสักกี่คนที่เอาจริงเอาจังในการที่จะไปเตือนโดยเฉพาะคนที่มีหน้าที่โดยตรงผมไม่พูดนะคนที่แบบระดับเดียวกันนะพูดถึงคนที่มีหน้าที่เช่นพ่อแม่คนที่เป็นปู่ย่าตายเอาว่ากันไปคนที่มีอำนาจโดยตรงเนี่ยวัตวาซาบิซอบและก็อะไรอีกเตือนกันให้มีความอดทนนะพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับคำหนึ่งที่บรรดาตะกี้ตะวังเราพูดเนี่ยคำว่าอะไรซอบัตซอบัตนะซอบัตเยอะๆนะเขาพูดเล่นนะพี่น้องหรือเขาพูดจริงเขาพูดจริงเนี่ยตามฮะดีษบทนี้เลยซอบัตนะลูกวันที่ไปส่งตัวเข้าหอเนี่ยคำเตือนหนึ่งของผู้หลักผู้ใหญ่ก็บอกว่าอยู่ด้วยกันชีวิตคู่ต้องอดทนนะลูกเหมือนลิ้นกับฟันกระทบกันทั่งกันก็ต้องให้อภัยกันอดทนนะ
ไอ้ทุกวันนี้เป็นไงพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายแต่งหม้อข้าวไปทันดำเป็นไงเลิกไปแล้วเพราะอะไรเพราะมันไม่ซอบัดกันเลยจะเอาแต่ใจอย่างเดียวมีแต่ได้อย่างเดียวดังนั้นด้วยความรักนะชีวิตคู่ก็ต้องอดทนทำงานก็ต้องอดทนทุกเรื่องอ่ะอดทนหมดแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ทำอะไรเลยนะในระหว่างอดทนนี่ก็ต้องแก้ไขด้วยนึกออกไหมต้องแก้ไขด้วยนะไม่ใช่ปล่อยไม่ใช่แก้ไขทำให้มันดีปรับปรุงตัวและไอ้ระหว่างนั้นเนี่ยก็อดทนกับบททดสอบที่มันเข้ามาอัลเลาะห์ตะอาลาได้ทรงห้ามการพูดถึงพระองค์โดยไม่มีความรู้และก็ได้ทรงสำทับเตือนเรื่องนี้แก่บ่าวของพระองค์ดังที่พระองค์ได้ตรัสว่ากุลอินนามาฮะรอมาร็อบบีอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมกุลอินนามาฮะรอมาร็อบบียัลฟะวาฮิชะมาซะฮะรอมินฮาวะมาบะฏอนวัลอิสมะวัลบะฆียะบิฆอยริลฮักوَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ สูเราะห์อัลอะรอฟอายะห์ที่33จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าแท้จริงสิ่งที่พระเจ้าของฉันได้ทรงห้ามฉันคือบรรดาสิ่งที่ชั่วช้าน่ารังเกียจทั้งที่เปิดเผยมันและไม่เปิดเผยอัลลอฮ์เนี่ยห้ามสิ่งที่น่ารังเกียจทั้งหมดพี่น้องครับการแก้ผ้าเดินทงๆเนี่ยน่าเกียจหรือน่าดูโอ้โหดูสภาพฉันดิคงไม่น่ามองใส่ตบดีกว่านะน่าเกียจเป็นเรื่องที่น่าเกียจมีคนถามนบีบอกว่าแล้วถ้าฉันอยู่คนเดียวอะอยู่บ้านคนเดียวฉันไม่ใส่เดินแก้ผ้าอยู่ในบ้านหายาวนาเกียรติไหมโอเคเดินออกไปข้างนอกมันน่าเกียรติใช่ไหมตำรวจจับด้วยต้องบ้าแน่นอนเอ้าถ้าเดินอยู่ในบ้านแล้วอะแก้ผ้านะไม่ได้พูดถึงคุมหิญาบนะบางคนไม่ได้แน่นอนไม่ได้คุมหิญาบแล้วเราแต่งก็ใส่เสื้อผ้าเดินแก้ผ้าในบ้านนบีบอกว่าไงอัลลอฮ์มองท่านอยู่ยิ่งต้องแต่งตัวให้ดีหน่อยเอ้ยคือเลยต้องปิดเอาล็อกเหมือนกันแต่เอาล็อกในบ้านก็จะอีกแบบนึงนะผู้หญิงอ่ะนะในบ้านอีกแบบนึงแต่ไม่ได้หมายถึงว่าจะไม่ใส่อะไรเลยฉันเคยบอกอ่ะขนาดของมาอัพนะไม่มีใครด้วยเข้าห้องน้ำลืมผ้าขนหนูผ้าขนหนูเนี่ยอยู่ข้างล่างฉันยังไม่กล้าเดินออกมาหยิบผ้าขนหนูข้างล่างเลยต้องเรียกตะโกนเรียกให้ลูกหยิบผ้าขนหนูมาให้คำถามมันอายใครอ่ะบ้านเราไม่ได้รู้สึกไม่ดีนะถ้าจะออกไปก็ต้องหาอะไรปิดเพราะเรารู้สึกว่าอันนี้มันของที่ไม่ควรจะเปิดเผยอยู่ในห้องน้ำอันนี้แน่นอนมันห้องน้ำเราอาบน้ำเราทำธุระดังนั้นนี่คือหลักการศาสนาพี่น้องรู้ไหมอันนี้นบีคนแรกที่เอาที่ไอ้ใช้ตอนมันหลอกคือใครนบีอาดัมพอกินผลไม้เท่านั้นแหละไอ้สิ่งที่ปิดเผยที่ปิดอยู่น่ะเปิดเผยเลยจึงทั้งหาอะไรมาปิดนะอัลเลาะห์ห้ามหมดหนักกว่านั้นสมัยในการทำฮัจญ์ทำอุมเราะห์ก่อนนบีพวกนี้อ้างอัลเลาะห์บอกว่าเวลาตะวาฟเนี่ยต้องไปไงเปลืองผ้าเพราะเสื้อผ้าเนี่ยมันมีมลทินต้องเอาออกแล้วก็ตะวาฟแบบนั้นผู้หญิงเนี่ยความอายทำยังไงรู้มั้ยผู้ชายก็ตะวาฟกลางวันผู้หญิงตะวาฟกลางคืนต้องให้แสงอะไรแสงฟ้ามืดก่อนถึงจะกล้าตะวาฟอัลเลาะห์นี่ลองคิดดูสภาพโอ้โหไม่น่ามองอ่ะทุกวันนี้พอนบีทำฮัจญ์ตุลวะดะบอกไม่มีการเปลืองผ้าในอะไรในลานตะวาฟอีกแล้วนี่คือสมัยญาฮิลิยะห์บางคนบอกอาละผู้ชายเหลือ2ชิ้นก็2ชิ้นก็ยังปิดผ้าสองผืนเนี่ยเขายังเขียนในตำราด้วยนะว่าถ้าเป็นผ้านุ่งให้เอาหนาๆแต่ผ้าไอ้ห่มเนี่ยบางได้ไม่เป็นไรทำไมนุ่งต้องหนาล่ะเพราะไอ้นุ่งนี่สำคัญมันปิดไอ้ตรงเอาร่อระหว่างสะดือถึงหัวเข่าเพราะว่า
แถวปากีอินเดียเนี่ยช่วงอากาศร้อนๆมากเนี่ยผ้านุ่งเขาจะหนาไอ้ผ้าที่พันเนี่ยผ้าดิบเลยเออของเรานี่หนาทั้งคู่นะร้อนอ่ะว่ากันไปอัลลอฮ์ห้ามสิ่งที่เป็นบาปเป็นเรื่องชั่วช้าทั้งเปิดเผยและที่ลับเห็นไหมกินเหล้าห้ามกินนอกบ้านอย่างเดียวป่ะในบ้านก็ห้ามกินวัลอิสมุวัลบะฆีสิ่งที่เป็นบาปสิ่งที่เป็นการข่มเหงรังแกโดยที่ไม่เป็นธรรมบิกอยริลฮักวะลาวะอันตัชตุชริกูบิลลาฮิมาลัมยุนัซซินบิซุนตอนะและการที่พระเจ้าฝ่าฝืนตั้งภาคีแก่อัลลอฮ์ซึ่งที่พระองค์มิได้ทรงประทานหลักฐานใดๆให้แก่พวกท่านอัลลอฮ์ไม่ได้ใช้แต่อุปโลกขึ้นมาและการที่พวกท่านนั้นใส่ร้ายแก่อัลลอฮ์ในสิ่งที่พระเจ้าไม่รู้เพราะพวกนี้ไปใส่ร้ายอัลลอฮ์ว่าอัลลอฮ์ต้องการให้บริสุทธิ์จึงให้อะไรให้แก้ผ้าตะวาฟนะอันนี้ที่มาที่ไปนะของอายะห์เนี่ยเพราะซูเราะห์อารอฟเนี่ยเป็นซูเราะห์มักกียะห์อัลลอฮ์ประทานลงมาตั้งแต่สมัยนบียังไม่อพยพเลยดังนั้นไอ้ตรงนี้เองเนี่ยเชคมิมบาสก็บอกว่าไอ้กรณีการไปเฉลิมฉลองพวกนี้มันเป็นกรณีของการเรียนแบบอุตริกรรมแล้วก็เป็นการเรียนแบบเพราะมันไม่มีคำสั่งจากศาสนาให้ทำการเฉลิมฉลองในวันที่หนึ่งมุฮัรรอมนะอีกอันหนึ่งพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายก่อนจะจบวันนี้เนี่ยอยากให้พวกเราระวังภัยใกล้ตัวอีกอันหนึ่งก็คือความเชื่อของกลุ่มชีอะห์พูดได้พี่น้องไม่เป็นไรทีเขาพูดเรื่องไม่ถูกเขายังกล้าพูดเราต้องพูดกล้าพูดจะฟ้องอะไรก็ว่ามาพวกนี้จะใช้ประวัติศาสตร์มาหลอกวันนี้ล่าสุดเนี่ยผมเจอพวกพ้องกันแชร์ข้อความและเป็นมุสลิมนั้นเนี่ยเป็นแม่ของคนที่เรียนหนังสือก็ด้วยกันเขาบอกว่าไม่ใช่น่าจะถูกแฮ็กเฟซหรือเปล่าไม่รู้นะแชร์ว่าอะไรแชร์ว่ายะซีดส่งกองทัพมาปิดมะดีนะห์ฆ่าคนท่องจำกุรอาน700กว่าคนอะไรก็ไม่รู้พูดเพื่อทำอะไรทำพูดทำไมพูดให้เกิดให้น้ำมันขุ่นหรือยังไงวิพากษ์วิจารณ์มูอาวิยะที่สู้กับท่านอาลีนะซึ่งเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องในฐานะระดับเป็นเรื่องการเมืองแล้วก็เป็นเรื่องในระดับซอฮาบะห์เพราะมูอาวิยะก็เป็นซอฮาบะห์นบีอาลีก็เป็นมูอาวิยะยอมรับในความประเสริฐมากกว่าแต่ถ้าเรื่องการปกครองท่านมูอาวิยะก็มีประสบการณ์ดังนั้นไอ้เรื่องประวัติศาสตร์พวกนี้พี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายถ้าเราไม่ได้เรียนรู้เราจะกลายเป็นเหยื่ออันโอชะโดยเฉพาะการตายของท่านฮุเซนที่กั้นบะละก็จะมองว่าเนี่ยเห็นไหมซุนนีไปฆ่าอะไรกันซึ่งประวัติศาสตร์ตรงนี้พี่น้องต้องฟังจากคนที่เป็นอาลีซุนนะวันจะมาด้วยกันนะอย่าไปฟังทางนู้นทางนี้เพราะทางนู้นปั๊บมันใส่ความคิดเลยมันบอกว่าไอชาแย่งนุ่นโอ้โหอาลีเนี่ยดีกว่าเพื่อนเลยทำไมล่ะไปนอนรับดาบแทนนบีมันว่าของมันไปเรื่อยแล้วมันก็จัดซอฮาบะห์ที่อยู่ที่นบีบอกเนี่ยภรรยาเนี่ยไปอยู่อีกกลุ่มนึงอุมัรไปอยู่อีกกลุ่มนึงไอชาอยู่อีกกลุ่มนึงฟาติมะห์ดีกว่าคำถามว่าไอคนที่อยู่รอบข้างนบีเนี่ยใครอ่ะภรรยานบีสหายนบีคนที่ร่วมรบกับนบีพอตายไปแล้วขอมาอัพนะเขาบอกพวกนี้ไม่ใช่มุสลิมเหลืออยู่ไม่กี่คนดูมันพูดดังนั้นด้วยความรักพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายว่าคนที่ไม่รู้ประวัติศาสตร์แล้วก็ฝักใฝ่ขอมาอัพนะบางทีอาจจะแบบดูถูกดูแคลนหลักการศาสนาบางอย่างก็เป็นเหยื่อโอชาให้พวกเขาเลยก็หลุดไปอย่ามองว่าเป็นเรื่องเล็กนะแถวประชาอุตอย่าพูดทุ่งคุนี่ก็มีเป็นหมู่บ้านแล้วของ17หัวบนมีแล้วเริ่มตั้งแล้วที่ของ13สุราบะเร่อเลยหลังบะเร่อเลยเนี่ยมาแล้วแล้วพรุ่งนี้ลองไปดูเถอะด่าซอฮาบะห์นบีบางคนบอกเฮ้ยเขาจะกล้าเหรอใช่ครับเขามีหลักตะกียะตะกียะแปลว่าอะไรเขาอัมพางพี่น้องอัมพางเป็นหลักกีดาเขาจะมาเขาจะบอกเหมือนกันเราเหมือนกันนะแล้วก็อุ๊ยมันไม่มีหรอก
พอไปมาเขาจะแทรกซึมจนกระทั่งเราซึมซับไปพอซึมซับไปคราวนี้เซ็นเลยพี่น้องตีอกชกตัวเนี่ยมูฮัดรอมเขกเจ้าเซ็นตีปับป๊บปับป๊บปั๊บตีตัวเดินลุยไฟนะเอามีดกรีดหัวนะอันนี้เล่าให้พี่น้องฟังก่อนว่าระวังให้ดีแล้วก็มาขอคนมาขอแต่งงานเนี่ยสืบให้ดีเนี่ยมีแหละซุนนะเรานี่แหละไปแต่งงานกับพวกนี้สุดท้ายเขาดึงไปเลยแล้วตังค์เขาถึงด้วยเรื่องของเรื่องเนี่ยตังค์เขาถึงพี่น้องพาไปดูงานกลับมาตังค์เต็มกระเป๋าเซ็ตเนี่ยนี่คืออันตรายอย่างหนึ่งผมพูดเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเห็นแล้วมันไม่สบายใจและพวกเราทั้งหลายเวลาศึกษานะดูให้ดีว่าไอ้ที่เราเอามาแชร์เอามาสอนเนี่ยมันเป็นของทางนู้นเขาหรือเปล่าเออหรือเป็นของซุนนะเราเป็นของอะลีซุนนะวัลญะมาเราไหมระวังให้ดีเพราะสุดท้ายแล้วพอเขาต้อนกลับไปแล้วมันมายากเนี่ยในนักศึกษาเนี่ยโดนหลอกเรื่องอะไรไหมมุตะรู้จักไหมฮัจยะแต่งงานชั่วคราวเนี่ยมาอยู่หอกันเนี่ยอย่าให้มันบาปสิก็แต่งงานเลย2ปีพอครบ2ปีก็แยกย้ายกันวางงี้เลยแต่งชั่วคราวนักศึกษาชอบไหมโอ้ยแจ๋วสิสนุกเลยเออนี่แหละคือการแต่งงานของพวกนี้บางที่มีคนทำพิธีให้ด้วยขึ้นไปเลยข้างบนแต่งงาน2ชั่วโมงลงมาแล้ววัยยาซุบิลละนะอันนี้เตือนกันด้วยความรักนะส่วนคุณจะมาว่าฉันพูดทำไมอ้าวฉันก็มีสิทธิ์พูดคุณยังกล้าพูดฉันก็กล้าพูดนี่ประเทศไทยเสรีภาพในเมื่อเสรีภาพพูดได้วันก่อนมีคนถามเรื่อง LGBT ผมออกเดี๋ยวดังอยู่แล้วเรื่องนี้ไม่ต้องห่วงนะฉันก็พูดทำไมอ่ะมาห้ามฉันได้ไงที่คุณยังพูดได้นะผมก็พูดได้ในหลักการของเรานั้นไม่มีปัญหาพี่น้องเราคุยกันบนหลักการศาสนานะครับส่วนใครไม่เห็นด้วยก็ว่ากันไปมาเพราะทุกคนเนี่ยสุดท้ายแล้วก็กลับไปอยู่ในกูโบกันทั้งนั้นแหละพอไปอยู่ในกูโบก็อัลเลาะห์ก็จะถามมาริกาถามด้วยนะว่าเราทำอะไรให้เป็นประโยชน์กับศาสนาบ้างไหมพอเมื่อกี้เรายกไปแล้วเนาะว่าเราจะไม่อะไรกี่ยกไปแล้วอะไรที่กุรอานบอกอัลเลาะห์ห้ามใช่ไหมสิ่งที่เปิดเผยที่เป็นบาปต่างๆอะไรที่เป็นเผิดเป็นเรื่องไม่ดีฟาวาฮิชะเป็นเรื่องไม่ดีเป็นเรื่องชั่วช้าน่ารังเกียจเรื่องบาปเราต้องกล้าพูดและหลักของมันคืออะไรถ้าฝ่าฝืนอัลลอฮ์เนี่ยไม่ดีทั้งนั้นแหละพี่น้องถ้าดีต้องตรงตามที่อัลลอฮ์และรอซูลบอกนะครับประมาณนี้นะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์